ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความหมายไพ่ชุดเหรียญนะคะชุดเหรียญนะคะไพ่เหรียญเนี่ยจะเป็นไพ่ธาตุดินนะคะไพ่ธาตุดินก็จะประกอบไปด้วยถ้าพูดในแง่ของราศีก็จะมีราศีพฤษภนะคะราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะอันนี้ก็คือเป็นธาตุดินนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะส่วนความหมายของไพ่เหรียญเนี่ยนะคะเหรียญเงินหลักทรัพย์นะคะการลงทุนนะคะความมั่นคงสถานะทางสังคมนะคะนั่นก็คือความหมายของไพ่เหรียญนะคะทีนี้เรามาดูความหมายเนี่ยไพ่อะไพ่ไมเนอร์ไพ่เหรียญก็จะมี14ใบนะคะคือไพ่แต้ม1ถึง10 10ใบแล้วก็ไพ่บุคคลอีก4ใบก็คือมีไพ่เพจไพ่ไนท์ไพ่ควีนแล้วก็ไพ่คิงนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นที่ไพ่1เหรียญในความหมายไพ่1เหรียญที่ท่านผู้ชมมองเห็นที่อาจารย์ตั้งโชว์อยู่เนี่ยนะคะเราพยายามนะคะการดูไพ่พยายามสื่อเข้าไปในไพ่ให้ได้นะคะว่าเขาในคนที่เขาวาดนะคะเขาสื่ออะไรอยู่เราพยายามที่ต้องถอดรหัสถอดความหมายของรูปภาพนะคะแปลภาษาภาพออกมาเป็นภาษาพูดนั่นเองนะคะเราต้องมีสมาธิแล้วก็จิตให้แน่วแน่นะคะเราสามารถที่แปลไพ่ออกมาได้ชัดเจนได้นะคะอย่างไพ่1เหรียญเนี่ยอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าไพ่หมายเลข1เนี่ยมันคือการเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นไพ่เหรียญก็อาจจะมี1นะคะเป็นการเริ่มต้นของการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ถ้าไพ่1ใบเฉพาะความหมายนี้เป็นไพ่บวกก็คือความหมายการลงทุนประสบความสำเร็จถ้าตอบแค่ความหมายไพ่ใบเดียวแต่ถ้าตอบอีก2ใบโดยการขยายเพิ่มนั้นความหมายก็จะเปลี่ยนไปหลังจากการผสมผสานของไพ่เข้าด้วยกันการขยายความนะคะหรือถ้าภาษาไทยการสนธิสมาสนธิภาษานั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความหมายไพ่ถ้าไพ่ใบเดียว1นะคะการลงทุนการเริ่มลงทุนทำแล้วสำเร็จไหมในความหมายไพ่นี้สำเร็จค่ะนะคะการเงินนะคะการเงินนี้อาจจะแปลว่าได้เงินจาก1หุ้นการเล่นหุ้นการโชคลาภก็ได้หรือได้จากอสังหาริมทรัพย์ในหน้าขายที่ดินหรือคุณกำลังขายที่ดินได้ไหมไพ่นี้แปลว่าขายได้นะคะคุณซื้อได้ไหมก็แปลว่าซื้อได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะซื้อจะขายก็ได้นั่นอยู่ที่คำถามของคนที่เขามาให้ตัวเราพยากรณ์แล้วเราก็ต้องแปลออกไปนะคะในเรื่องของค่านิยมนะคะเรื่องของวัตถุนะคะเรื่องสถานะทางสังคมที่มีความมั่นคงถ้าเขาถามว่าคนนี้ฐานะเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกเขาฐานะร่ำรวยมีอยู่มีกินนะคะยิ่งถ้าไพ่ขยายไพ่หนึ่งเหรียญเป็นดีอัมเพลอร์อันนั้นก็ต้องบอกร่ำรวยมากๆหรือไพ่เดอะซันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไพ่หนึ่งเหรียญขยายด้วยไพ่ที่แบบอย่างเป็นแค่ไพ่เพจหรือไพ่อัศวินอย่างนี้ก็อยู่ในเพจนี้ก็ลดระดับชั้นลงมาใช่ไหมก็แค่ทั่วๆไปนะคะถ้าไพ่อัศวินก็จะอยู่ในระดับคนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแปลความหมายออกไปอีกแบบหนึ่งในกรณีที่มีไพ่ขยายนะคะโอเคค่ะไพ่หนึ่งเหรียญถ้าพูดในเรื่องของความรักนะคะเขาก็เห็นค่าเรานะคะถ้ามองในความหมายที่ดีนะคะเห็นค่าเราเขาเห็นว่าตัวเราเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมที่มั่นคงมีหน้าที่การงานดีมีรูปลักษณ์ดีมีคนให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าความหมายละเอียดปลีกย่อยเขาคบเพราะเรื่องอะไรอันนี้อาจจะบอกว่าคบเพราะเรื่องของเงินเรื่องของมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามว่าเขารักเราจริงไหมก็ต้องตอบว่ารักจริงนะคะแต่อาจจะแอบแฝงในแง่มีผลประโยชน์เอื้อกันนั่นแหละที่พูดไปนะคะในเรื่องของความรักจะแปลงนี้นะคะเรื่องงานตรงนี้ถือว่าถ้าทำงานตรงนี้ดีไหมถ้าไพ่หนึ่งเหรียญก็ต้องบอกว่าดีค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะคะมีโอกาสที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองหรือการลงทุนก็แปลว่าการลงทุนนี้จะประสบความสำเร็จนะคุณจะทำคนเดียวก็ได้เพราะมันเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งซิงเกิลนะคะทำคนเดียวได้ถ้าแปลในเรื่องของงานของการเรียนก็เหมือนกันแปลว่าการเรียนนี้เป็นเป้าหมายที่ตัวคุณวางไว้แล้วใช่ไหมคือไพ่หนึ่งเหรียญอยู่ในมือเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจนะคะไพ่นี้คือคนที่จะทำจะคิดอะไรต้องมั่นใจอยู่แล้วไตร่ตรองอยู่แล้วแหละว่าทำแล้วมันไม่เสียหายนะคะการลงทุนหรือการเรียนเราก็ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเรามั่นใจว่าเราทำได้เราเรียนได้สาขานี้วิชานี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือมุมมองในการงานการเรียนนะความรักอาจารย์ก็พูดไปประมาณนี้นะคะในความหมายของไพ่หนึ่งเหรียญความหมายแบบกระชับง่ายๆนะคะถ้าแบบจริงๆแล้วไพ่24พูดได้เยอะค่ะนะมันพูดได้เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ต้องจริงๆดูคลิปการพยากรณ์ของอาจารย์หรือของใครก็ได้บ่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจลีลาของการแปรไพ่ไปเองนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยไพ่หมายเลข2เหรียญ นะคะไพ่2เหรียญ นะคะโทษทีค่ะไพ่2เหรียญพูดในเรื่องของการเงินจะแปลว่าเงินหมุนนะคะเข้าซ้ายออกขวานะคะก็ยังสามารถประคับประคองตัวเองได้นะไพ่2เหรียญเงินอยู่ในมือ2ข้างเนี่ยคือการประคับประคองนะคะเงินหมุนแต่เรายังหมุนไปได้เราสามารถเอาตัวรอดในเรื่องของการเงินนะคะถ้าการค้าขายรับรองค่ะอันนี้เข้ามาตลอดแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่มันได้เหมือนเขาเรียกว่ามันเข้ามาตลอดนั่นแหละค่ะไม่ขาดช่วงนะคะจะเป็นเรื่องของรายได้แต่มันเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การเงินนะคะไพ่ใบนี้ถ้าพูดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังที่จะเกิดปัญหาได้ไม่ควรที่จะทุ่มไปมากมายต้องดูที่หลังไพ่ของไพ่ชุดนี้ด้วยว่าจะมีรูปภาพคลื่นทะเลที่ยกตัวสูงจนเรือเนี่ยอาจจะล่มได้เห็นไหมคะในภาพเราก็หยิบเอาฉากที่อยู่ในไพ่เนี่ยเข้ามาบรรยายด้วยเวลาพูดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงทำอะไรที่มันเกินตัวเองอะไรประมาณนี้ต้องเริ่มต้นทีละขั้นทีละตอนคือเริ่มต้นจากเล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะในความหมายของไพ่ใบนี้นะคะต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ก็อาจจะบอกว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวคุณหรือถ้าถามความรู้สึกของตัวเราเองเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวคนนั้นเหมือนกันว่าเขาจะรักเราไหมเขาจะใช่คู่เราไหมมองมุมกลับเขาก็ไม่มั่นใจหรือแปลว่าจับปลาสองมือก็ได้เขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วก็ได้ในเรื่องของความรักไม่ได้แปลว่าเลิกแต่ไม่ได้แปลว่าจะชัดเจนนะคะไพ่ใบนี้ไม่ได้ปล่อยแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีสถานะที่จะต้องเหมือนกับให้คุณเป็นหมายเลขหนึ่งได้เพราะมันก็เป็นได้แค่หมายเลขสองนั่นเองในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการเรียนไพ่ใบนี้ก็อาจจะบอกว่าบางคนลงทะเบียนเรียนหรือลงสายวิชาไปนี้ก็ยังมาคิดอยู่นะเอ้ยใช่เราหรือเปล่าวะเราจะเรียนได้ไหมเนี่ยมันใช่ตัวตนเราหรือยังคือความไม่มั่นใจนั่นเองไพ่นี้คือความลังเลความไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะดูอย่างยืนก็ขาขย่งอ่ะจะล้มไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะเพียงพำได้เพราะนั้นไพ่ใบนี้เตือนถึงความที่จะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือเรื่องของความรักอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตัวได้ด้วยเหมือนกันในความหมายไพ่คำว่า2เหรียญ นะคะถ้าด้านสุขภาพก็ดูนะเข่าขาไม่ดีนะคะก็พูดไปตามลีลาแอคชั่นของหน้าไพ่ได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยหมายเลข3ค่ะไพ่3เหรียญ นะคะในความหมายของไพ่สามเหรียญเนี่ยถ้าพูดเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ใบนี้ก็เป็น
การเงินที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพพวกเซลล์พวกนายหน้าพวกเนี้ยเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นได้เป็นเงินที่เข้ามาได้หลายช่องทางเหมือนกันเป็นคนมีพรสวรรค์มีความสามารถเราจะเห็นว่ามี2คนเนี่ยกำลังมาว่าจ้างคนนี้ไปทำงานคนนี้อาจจะเป็นอาชีพช่างเขากำลังซ่อมประตูโบสถ์อยู่นะคะเพราะนั้นถ้าพูดเรื่องของการเงินมันก็แปลว่าคุณจะได้เงินจากอาชีพของคุณจากน้ำพักน้ำแรงของคุณมีคนมาเสนองานให้ถึงที่เลยก็จะแปลงหรือแปลว่าเราคอนแทคก็ได้เราติดต่อไปเป้าหมายที่เราคิดว่าคนนี้นะเราน่าจะได้ยอดได้ออเดอร์จากเขาอ่ะโทรไปก็จะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับไพ่สามเหรียญในเรื่องของการหาเงินหารายได้เรื่องของเงินถือว่าดีมีเกณฑ์ได้รับงานได้รับเงินจากงานนะคะไพ่ใบนี้ไม่ค่อยจะเป็นในแง่ของการเสี่ยงโชคในแง่ของลาภลอยนะแต่จะเป็นลาภจากการงานมากกว่านะคะหรือถ้าเป็นงานก็แปลว่ามีคนให้การสนับสนุนมีคนฝากงานมีคนถ้าหางานมีคนฝากงานให้อย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าทำธุรกิจก็ทำธุรกิจแบบหุ้นส่วนได้มีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสำหรับไพ่สามเหรียญถ้าความรักก็อย่าเพิ่งตีรักสามเศร้าเสมอไปจนกว่าจะมีไพ่ขยายที่เสียนะคะไพ่สามเหรียญอาจจะแปลในแง่ถ้าเขาขยายด้วยไพ่ที่ดีก็แปลว่าคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขายังเหมือนกับพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะซัพพอร์ตดูแลก็ต้องพูดไปอีกแบบนึงจนกระทั่งต้องมีไพ่ขยายที่เสียพวก7ดาบ9ถ้วยดีวิลเข้ามาเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเขาความหมายไพ่เขาดีๆอยู่แล้วต้องพูดดีหรือไพ่ขยายดีก็ต้องพูดดีอีกนั่นแหละในเรื่องของความรักนะคะความรักแล้วเนาะอาจารย์พูดความรักการเงินการงานโอเคครบแล้วล่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะอาจารย์พูดแบบกระชับนะคะเพราะที่จริงแล้วความหมายไพ่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อาจารย์เห็นอยู่ใน YouTube หรืออยู่ใน Google ก็มีถ้าใครอยากแบบรู้เยอะๆก็ไปเสิร์ชดูแต่ถ้าจำง่ายๆแบบนี้แล้วไปพยายามเขาเรียกว่าเรียนรู้หน้าไพ่แล้วพยายามใช้บ่อยๆอ่ะคุณก็จะแปลได้นะคะ FC ของอาจารย์ที่ถามเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้ความรู้ประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้หลักการมากนะพูดง่ายๆโอเคเรามาดูไพ่สี่เหรียญกันบ้างไพ่สี่เหรียญเนี่ยถ้าพูดเงินก็คือมันแปลได้2ประเด็นนะที่จริงอ่ะการเงินแปลว่าความมั่นคงแต่ไพ่ใบนี้ก็แปลว่าการที่ค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นไพ่กอดเหรียญไว้แน่นเลยเพราะนั้นมีเงินเก็บเงินไว้ให้ดีเลยอย่าพึ่งการลงทุนนะคะแต่ถ้ามีไพ่ขยายดีเราก็ต้องบอกลงทุนได้แต่ต้องรอบคอบหมายเลข4อาจจะพูดในเรื่องของสัญญาเอกสารคุณต้องรอบคอบไหมมีส่วนที่จะเขาเรียกว่าบกพร่องอะไรไหมในเรื่องของสัญญาเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะคะในด้านอีกความหมายหนึ่งนะคะแต่ไพ่สี่เหรียญยังไงก็แปลว่าเงินดีเงินมั่นคงอยู่แล้วคุณมีเงินเก็บแล้วคุณก็อาจจะแปลว่ารู้จักเก็บเงินหรืองกก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นคนที่แบบประหยัดมัธยัสถ์ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะความหมายของไพ่สี่เหรียญในเรื่องของการเงินความมั่นคงได้นะคะในเรื่องของความรักก็แปลได้หลายประเด็นอาจจะแปลว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่าคุณก็ได้นะคะหรือแปลว่าเขาก็มีความมั่นคงกับคุณก็ได้อยู่ที่ไพ่ขยายเสมอนะคะถ้าแค่ไพ่ใบเดียวถ้าถามว่าอ้าวเขารักเราไหมอันเนี้ยนะคะก็รักนะแต่เขาก็รักตัวเขามากกว่าอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะเพราะคนนี้จะคิดถึงตัวเองมาก่อนนะคะเขาจะต้องมุมมองตัวเขาเองมาก่อนเป็นใหญ่ดูลักษณะการนั่งก็ได้นะคะความรักการงานมั่นคงนะคะไม่ควรย้ายงานไพ่อย่างนี้ถ้าเป็นการงานทำอะไรอยู่ก็ควรจะต้องทำต่อไปยังไม่ควรขยับขยายนั่นเองนะคะเพราะยังอยู่ตรงนี้ได้สบายนะคะจะอยู่ถึงเกษียณรับเงินบำเหน็จบำนาญก็ว่าไปถ้าเป็นข้าราชการไพ่ใบนี้หรือแม้กระทั่งงานเอกชนเขาก็มีบำนาญเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยก็อยู่ได้สำหรับความมั่นคงในด้านการงานนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยไพ่5เหรียญเลยนะคะ
ความหมายไพ่5เหรียญเนี่ยจะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ค่อนข้างอาจารย์มองนะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบให้ความรู้สึกแบบเศร้าหมองหดหู่ในหัวใจนะเราจะเห็นภาพคนขอทานนะคะแล้วก็ภาพคนที่แบบเขาเรียกว่าลำบากเนาะคนหนึ่งพิการนะคะแล้วก็เดินอยู่บรรยากาศที่หนาวเหน็บเนาะหิมะเต็มเลยนะมีแสงไฟลอดออกมาจากบ้านที่มองเห็นแบบลางๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในความหมายของเงินไพ่นี้คืออัตคัดเลยนะคะการเงินย่ำแย่ติดลบนะคะไพ่ใบนี้ถ้าถามการเงินแล้วมีไพ่เสียเข้ามาเนี่ยการเงินเสียหายอย่างหนักทำธุรกิจอาจจะถึงขั้นล้มละลายนะคะไพ่ใบนี้แย่มากเลยนะเป็นไพ่ที่เสียมากที่สุดในบรรดาไพ่เหรียญก็คือ5เหรียญนี่แหละค่ะสุขภาพนี่ก็ป่วยหนักเลยนะคะไพ่ใบนี้ต้องรีบพบแพทย์ต้องตรวจรักษาอาจจะเป็นโรคเก่ากลับมากำเริบหรือโรคนั้นเรื้อรังอยู่ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็เสียการเงินก็แย่นะคะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคือไพ่ใบนี้ด้านความรักก็อาจจะแปลว่าการเลิกราอย่าร้างนะคะเป็นการพัดภาคนะคะความรักก็เสียหายการเงินก็ย่ำแย่ก็คือไพ่ใบนี้เสียหายมากที่สุดในความรู้สึกของอาจารย์ด้วยนะไพ่ใบนี้นะถ้าทำธุรกิจนี้ถ้ามีไพ่เสียๆเข้ามาไพ่ใบนี้ห้ามลงทุนเพราะจะไปไม่รอดนั่นเองนะคะในด้านความรักก็นะคะเป็นวิบากกรรมเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะอาจจะคบกันแล้วก็เราต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้ต้องดูดีๆนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นถ้าถามในเรื่องของความรักนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยไพ่หมายเลข6เหรียญค่ะหกเหรียญค่ะไพ่ใบนี้มองในแง่ของไพ่ที่มีน้ำใจมีความยุติธรรมมีภาพคนถือตาช่างนะคะเป็นการให้เงินแจกจ่ายเงินกับคนยากไร้ที่อาจจะบอกคนขอทานก็ได้นะคนที่เขาลำบากอยู่มีเศรษฐีคนนี้กำลังแจกเงินแต่เขาถือตาช่างแปลว่าเขาจะต้องให้สองคนเท่าเทียมกันนะคะเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะพูดในเรื่องของสัญญาเอกสารเรื่องคดีความได้นะคะถ้าเราทำอะไรที่มันถูกต้องเราก็ชนะคดีความได้ถ้ามีการไปกู้เงินแบงก์ไปเดินเรื่องสัญญาเอกสารก็ถือว่าผ่านนะคะในคำถามไพ่ใบเดียวนะถ้าเปิดเพิ่มหรือมีการเปิดไพ่หลายๆใบความหมายจะเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าความหมายไพ่ของเขาใบเดียวถือว่าดีการเงินไพ่ใบนี้จะยังเป็นเงินหมุนที่ดีค่ะในการทำธุรกิจเป็นการเงินหมุนอยู่ในระดับกลางๆนะคะไพ่6เหรียญก็ถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้จะมุมมองรักเก่าๆกลับมาได้เป็นสิ่งเก่าๆนะคะหมายเลข6และเป็นสิ่งที่เขาพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือเขามีน้ำใจนะถ้าถามบุคลิกไพ่นี้เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพของไพ่นะคะในเรื่องของความรักเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วนะเขาก็รักจริงพร้อมที่จะดูแลเป็นคนมีน้ำใจมากๆก็ควรจะเลือกไว้นะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นในเรื่องของความรักนะคะหน้าที่การงานก็จะเป็นในแง่ของมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยดูแลอยู่ได้คือมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนฝูงดีนะคะในที่ทำงานอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆนะคะอยู่แบบชิวๆนะไพ่ใบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรกดดันมากมายอยู่ในสังคมที่มีน้ำใจต่อกันนะคะในเรื่องของงานนะคะการเรียนก็เหมือนกันนะการเรียนก็จะมีน้ำใจจากเพื่อนๆอะไรที่ไม่ได้ก็แลกปิดลอกแลกไม่ใช่ลอกนะคะไม่ใช่ลอกกันบ้านนะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะในเรื่องของการเรียนอาจารย์ก็จะแปลอย่างนี้นะคะแต่ถ้าพูดไปเยอะไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายได้การเงินการธนาคารก็พูดได้เยอะนะคะแต่คุณไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์จะพูดแค่แบบกระชับนะคะเพราะอาจารย์เห็นว่าที่อื่นมีให้เยอะแต่อาจารย์จะให้ดีเทลแค่ที่อื่นไม่ได้พูดประมาณนี้แค่นั้นนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยหมายเลข7ค่ะ
7เหรียญ นะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะก็พูดตามความหมายนะไพ่คือเรื่องเงินก่อนนะคะเงินเนี่ยมีความมั่นคงอยู่แล้วไพ่7เหรียญ นะคะเพราะเป็นลักษณะของการทำถ้าจากหน้าไพ่คือทำธุรกิจด้านการเกษตรทำสวนทำเกษตรโคกหนองนาโมเดลหรือเปล่าอาจารย์ทำอยู่เนาะโอเคก็จะแปลว่าผลิตผลนั้นเขากำลังงอกเงยเนี่ยเป็นลูกองุ่นนะคะอันนี้คนนี้เขายืนคุ้นคิดอยู่ว่าเขาจะเอาเงินที่งอกเงยขึ้นมาไปต่อทุนอะไรยังไงต่อไปนะคะเพราะอย่างนี้จะแปลว่าการวางแผนการลงทุนต่อยอดนะคะเป็นความที่เหน็ดเหนื่อยนะหมายเลข7นี่เหนื่อยแต่ถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จนะคะการขยับขยายการลงทุนถ้าไพ่ใบเดียวนะอาจารย์พูดแค่ไพ่ใบเดียวก่อนก็สามารถที่จะทำได้ในการลงทุนการขยับขยายการเงินยังมีความมั่นคงนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวข้องการเกษตรก็ได้ตามหน้าไพ่เลยค่ะแต่ก็ทำอาชีพอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นงานที่มาจากความสามารถงานที่ตัวเองชำนาญ นะคะไพ่ใบนี้ก็จะถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของงานได้นะคะแล้วถามว่าตอนนี้งานตัวนี้มันเป็นยังไงอยู่แปลว่าคุณยังแบบไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะคุณยังต้องการมากกว่านี้ถ้าทำงานอยู่แปลว่าคุณอยากจะขยับขยายคุณอาจจะถ้าทำงานบริษัทอาจจะย้ายงานแต่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจก็ต้องมองที่แอคชั่นไพ่เห็นไหมคะยืนเหมือนลักษณะคุณคิดหรือจะบอกว่าคอตกก็ไม่ใช่แต่คิดมากคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของงานนะถ้าการเรียนก็เหมือนกันค่ะการเรียนเนี่ยก็แปลว่าคิดจะเรียนต่อเรียนอะไรอยู่แล้วก็เฮ้ยจะทำงานหรือเรียนต่อดีอาจจะเกิดความคิดละถ้าอยู่ในวัยเรียนนะบางคนก็ไม่อยากทำงานอยากเรียนต่ออีกก็ได้นั่นคือดูแอคชั่นหน้าไพ่แล้วไพ่ขยายจะเป็นตัวตอบทำให้ความหมายไพ่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นความรักนะคะก็ไพ่ใบนี้ก็มองว่าก็รักก็ยังมีความมั่นคงแต่นั่นแหละค่ะถึงแม้จะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่เขาก็ยังคุ้นคิดอยู่ว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้มันคล้ายๆแบบแค่นี้ยังไม่พอใจนั่นแหละค่ะถ้าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาก็ยังมองว่าคุณยังมีข้อบกพร่องอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้เต็มที่เขายังไม่ให้คุณเต็มร้อยนะคะไพ่ใบนี้ก็ยังมีข้อตำหนิติเตียนข้อคิดมากข้อที่จะหาข้อตำหนิให้คนรักก็ได้นะคะแต่ถ้าถามในความรู้สึกถ้าแปลความรู้สึกถ้ากรณีถามไพ่ใบนี้ว่าเขาคิดถึงเราไหมอันนี้คิดถึงแน่นอนนะคะก็จะแปลถ้าแปลจากคำถามคุณต้องประยุกต์เข้ากับเรื่องราวหรือหน้าไพ่ให้เป็นนะคะทุกท่านที่เข้ามาฟังอาจารย์ต้องพยายามที่จะแปลจากหน้าไพ่นี้แล้วก็ตอบจากจิตใต้สำนึกของคุณอ่ะนั่นแหละมันจะตรงที่สุดแล้วนะคะโอเคต่อไปหมายเลข8ค่ะแปดเหรียญนี่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบดีมากนะคะไพ่ใบนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งความสามารถหลายด้านมีพรสวรรค์มีความสามารถเป็นพิเศษโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะทำงานหลายอย่าง 2-3 อย่างและไพ่ใบนี้เหมาะกับการเล่นหุ้นด้วยนะคะอาจารย์ชอบพูดเรื่องหุ้นเหมาะกับการเล่นหุ้นจริงๆค่ะไพ่8เหรียญนะคะหรืองานด้านอุตสาหกรรมได้งานช่างงานวิศวะงานอะไรพวกนี้ก็ดีนะคะคือทำงานหลายอย่างประกอบกันได้2-3 อย่างน่ะทำได้สำหรับไพ่ใบนี้คุณทำงานหลักคุณมีงานเสริมได้ประสบความสำเร็จการขยับขยายการต่อยอดการลงทุนได้หมดถ้าพูดถามว่าลงทุนได้ไหมใบนี้ลงทุนได้เลยค่ะสักเซสแน่นอนนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะการเงินก็ขยับขยายการเงินก็ดีขึ้นเงินก้อนใหญ่ได้แต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะคะเพราะเขาจึงมีแต้มใหญ่ๆกว่านี้อีกนะคะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าระดับ7เหรียญขึ้นมาเขาก็จะไล่ระดับขึ้นมาในความที่แบบปริมาณน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับดีกว่าไพ่7เหรียญขึ้นมานะคะในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเติบโตนะคะพูดในเรื่องของความรักคือไพ่ใบนี้อาจารย์มองมั่นคงก็รักกันแหละแต่คุณเธอจะบ้างานคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรอกนะคะถ้าถามคนนี้มีนิสัยอย่างเงี้ยอันเนี้ยบ้างานเลยคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินเรื่องของผลประโยชน์มาก่อนเลยความรักมาทีหลังนะคะสำหรับคนๆนี้ถ้าใครจะรักคนที่แบบได้ไพ่8เหรียญนะคุณต้องทำใจนะ
คุณอย่าน้อยใจเขานะเพราะเขาจะบ้างานเอามากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักนะรักจริงแต่ก็บ้างานไม่ค่อยใส่ใจกับคนรักเท่าที่ควรค่ะต่อไปค่ะ9เหรียญหมายเลข9นะคะทุกใบอะค่ะหมายเลข9เนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะ9เหรียญจะหมายถึงพ่อไม้แม่ไม้การเลิกลาหย่าร้างนะคะความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังถ้าเป็นความรักนะคะส่วนมากก็จะเป็นไม้นะคะไพ่ใบนี้แต่ถ้าพูดในเรื่องของการงานการงานดีนะเข้าขั้นจะเป็นเศรษฐินีละไพ่ใบนี้นะคะการเงินการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะพูดในเรื่องของงานเงินไพ่ใบนี้ก็สุดยอดเพราะความมั่นคงร่ำรวยได้การงานก็มั่นคงมีชื่อเสียงมีความสำเร็จแต่ไพ่นี้พูดเสียงในแง่ของความรักค่ะเพราะความรักส่วนมากคุณจะอยู่แบบเงาๆโดดเดี่ยวคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้หรือถ้าแก้ดวงไพ่ใบนี้นะคะถ้าแต่งงานกันหรืออยู่ด้วยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาส่วนมากไพ่ใบนี้ไม่ต้องแยกห้องนอนนะคะพันจะเลิกกันจริงๆอยู่ห้องเดียวกันอย่าแยกเตียงนอนได้นะคะหรือบางคนเขาก็แก้เคสแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบไปมาก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ไม่ค่อยจะเสริมในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะประมาณนี้ความหมายนะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ ขอประทานโทษค่ะเสียงอาจารย์เริ่มหายแล้วไ พ่หมายเลข1010เหรียญไพ่วันนี้สุดยอดละหมายเลข10ทุกใบจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะยกเว้น10ดาบนะคะ10เหรียญ10ไม้เท้านะคะ10ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีโดยเฉพาะ10เหรียญ10ถ้วยเนี่ยถือว่าสุดยอดมุมมองคล้ายๆกันนะคะเพราะเป็นไพ่สื่อถึง family ครอบครัวที่อบอุ่นจะเห็นพ่อแม่นะฮะเห็นสุนัขเลี้ยงลูกตัวเล็กสามีภรรยาคนแก่อยู่ในไพ่ใบนี้ก็เลยมองถึงมิตรภาพของความรู้สึกที่บรรยากาศที่มันดูแล้วอบอุ่นอบอวลไปด้วยของความรักครอบครัวที่ดูแล้วเข้าใจกันน่ะอาจารย์มองนะไพ่ใบนี้มันจะสื่อถึงความสมบูรณ์แบบนั้นนะคะถ้าหมายถึงการเงินก็ต้องการเงินมั่นคงร่ำรวยหมายถึงมีบ้านมีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะมีธุรกิจส่วนตัวไพ่ใบนี้นะคะร่ำรวยได้นะคะเรื่องการเงินสถานะทางสังคมก็โดดเด่นมากนะคะการงานก็โดดเด่นมากทำงานด้านการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะถูกดวงนะคะสำหรับไพ่สิบเหรียญ นะคะที่จริงไพ่ใบนี้พูดดีได้เลยค่ะไม่ได้มีมุมมองตรงไหนเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็การเรียนที่เราเลือกนี้เราก็สามารถที่ไปต่อยอดทำอาชีพในสิ่งที่เราสมมุติเขาถามว่าเรียนวิชานี้ใช่หรือยังใช่ตัวตนของเขาหรือยังตอบเลยว่าใช่เรียนจบไม่ตกงานมีงานทำมีเงินมีรายได้จากการเรียนสายอาชีพนี้ได้วิชานี้ได้นะคะตอบไปอย่างนี้เลยค่ะถ้าถามว่าคนรักคนเนี้ยใช่คู่หรือยังอันนี้ต้องตอบว่าใช่คู่เลยนะคะคู่ไปถึงมั่นหมายแต่งงานคู่ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คู่ไปถึงผู้ใหญ่เขาแบบเห็นดีเห็นงามนั่นเองนะคะก็คือความหมาย10เหรียญค่ะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่บุคคลแล้วค่ะต่อไปไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ Page of Pentacles ค่ะไพ่เหรียญเนี่ยบุคลิกนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเรื่องของผลประโยชน์คิดเรื่องของเงินนะคิดเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงนะคะเด็กถือเหรียญถ้าอยู่วัยเด็กเป็นเด็กที่ขยันนะเป็นเด็กที่มุ่งมั่นอะนะคะเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามากๆนะถ้าคุณได้ลูกแล้วไพ่ขึ้นเด็กถือเหรียญก็ถือว่าเป็นบุญของคุณนะคุณจะได้ลูกที่เขาคิดเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะเด็กคนนี้นะก็เป็นอภิชาตบุตรได้เป็นเด็กที่ดีรักครอบครัวได้นะคะดีที่สุดคือเป็นคนที่รักความก้าวหน้านั่นแหละค่ะไพ่ใบนี้ถ้าถามถึงในแง่ของความหมายไพ่เด็กถือเหรียญ นะคะแต่ว่า
เด็กถือเหรียญถ้าถามในแง่ของการงานไพ่เด็กทุกใบนะคะท่านต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าถามสถานะก็คืออย่างตอนนี้เขาทำงานเขามั่นคงหรือยังก็มั่นคงแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบในตำแหน่งใหญ่ต้องไต่เต้าอ่ะไพ่ใบนี้นะคะต้องเริ่มเพิ่งเริ่มก็ได้เพจทุกใบจะหมายถึงข้อมูลข่าวสารการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานก็แปลว่าเขากำลังเริ่มต้นงานใหม่ได้ในความหมายไพ่ใบนี้การเงินก็อยู่ในระดับที่มีอยู่มีกินในระดับหนึ่งถ้าตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบร่ำรวยอะไรนะคะไพ่เด็กทุเรียนนะแค่พอกินก็ต้องพูดอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าความมั่นคงนะคะก็รักกันมั่นคงต่อกันอาจจะมีเป้าหมายใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่จะใช้ชีวิตต่อเมื่อตัวเองเพียบพร้อมแล้วไม่ลำบากแล้วแล้วเขาอาจจะมีความคิดถึงขั้นว่าเขาจะต้องซัพพอร์ตดูแลคุณได้ด้วยไพ่ใบนี้ก็จะให้ความหมายดีแบบนี้นะคะในมุมมองของเพจ Pinnacle นะคะยกเว้นว่าถ้ามีไพ่เสียอย่าง7ดาบหรือดีวิลเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าไพ่ขยายถามว่าคนเนี้ยรักเราจริงไหมต้องบอกเลยเขารักเราเพื่อผลประโยชน์มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนความหมายจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะโอเคค่ะต่อไปไพ่อัศวินเหรียญค่ะไพ่เหรียญจะอาจารย์ลืมบอกสีผิวนะจะผิวขาวนะคะผิวขาวและขาวกว่าไพ่ถ้วยนะขาวนี่จะมีขาวหลายอย่างถ้าบอกผิวสีอันนี้จะขาวเลยนะคะผิวขาวมากอะอัศวินเหรียญนะคะจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างแบบสุขุมคำพีรภาพนะคะเป็นคนที่เหมาะทำงานด้านการเงินการธนาคารนะคะไพ่วันนี้เก่งในเรื่องของการบริหารการเงินนั่นแหละค่ะถ้าทำการเงินจะถูกดวงนะไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยนะคะการเงินมั่นคงนะคะการเงินน่ะหรือหมุนเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะไพ่อัศวินเหรียญเป็นการหมุนเงินก้อนใหญ่ได้แต่ถามว่าการเงินเขามั่นคงไหมก็มั่นคงนะสถานการณ์การเงินก็ดีแล้วก็ในแง่ของโอเคนะคะการเงินดีแล้วถ้าเราพูดในแง่ของงานเนี่ยไพ่ใบนี้ถ้าบอกว่าทำงานอะไรอยู่เนี่ยดีหรือยังต้องบอกว่าดีแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรยังมีโอกาสเติบโตในสายงานนะคะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนงานถ้าพูดแค่ความหมายไพ่ใบเดียวนะคะถ้าความรักก็แปลว่าเขาก็รักเรามีความมั่นคงมีความจริงใจนะคะก็สื่อความหมายดีนั่นแหละนะคะคนนี้เขาเห็นค่าของเราอย่างแน่นอนนะคะพูดในเชิงบวกได้เลยนะคะโอเคต่อไปไพ่ราชินีค่ะราชินีเหรียญอันนี้ก็เป็นระดับแบบน่าจะเศรษฐีได้ละไพ่พวกราชินีกับควีนเนี่ยควีนกับคิงเนี่ยนะคะก็แปลว่าการเงินร่ำรวยได้หลักทรัพย์ดีนะคะมั่นคงทำได้อสังหาริมทรัพย์ดีมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วไพ่ใบนี้มีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นระดับแบบนั่นแหละค่ะเป็น CEO อย่างเงี้ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะถ้าเรื่องของความรักก็แปลว่าเหมือนกับจริงๆไพ่ใบนี้อาจารย์จะมองแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะไรเดอร์เวทชุดเนี้ยไพ่เหรียญบางครั้งอาจารย์มองเขานั่งเหมือนคอตกซึมๆเศร้าๆเหมือนกันนะเหมือนคิดเยอะคิดมากถ้าเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์จะมุมมองว่าคนนี้คิดเยอะในเรื่องของความรักต่อให้มั่นคงต่อกันแต่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรยกเว้นไพ่ขยายดีจะพูดดีถ้าไพ่ขยายเสียไพ่นี้อาจารย์แปลเสียนะในความมุมมองอยู่ที่เราสื่อกับไพ่มากกว่านะอาจารย์บอกก่อนนะแต่ละคนในการแปลความหมายไพ่อาจจะไม่เหมือนกันนะในมุมมองและไพ่แต่ละชุดก็ไม่เหมือนกันไรเดอร์เวทแปลแบบนี้แต่ถ้าเป็นไพ่ชุดอื่นๆราชินีเหรียญบางชุดสวยงามมากนะคะจะไม่นั่งคอตกเหมือนไพ่ใบนี้นะคะก็ถือว่าโอเคละถ้าความรักก็ยังมั่นคงต่อกันไม่ได้มีเกณฑ์เลิกราเขาก็ยังมองว่าเรามีค่าสำหรับเขาแปลดีก็แล้วกันนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่บวกนะคะไพ่ราชาเหรียญคิงเหรียญค่ะคิงเพนทาเคิลไพ่ใบนี้ก็
แน่นอนค่ะเป็นตำแหน่งใหญ่ๆนะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจร่ำรวยนะคะภายในฐานะการเงินมั่นคงการงานมั่นคงดีหมดนะคะความรักก็มั่นคงต่อกันค่ะนะคะแต่คนนี้ก็นั่นแหละค่ะไพ่เหรียญส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักส่วนมากก็จะคิดแต่เรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็จะไปมุมนั้นมากกว่าความรักก็อาจจะไม่ค่อยหวานนะคะสักเท่าไหร่นะคะสำหรับไพ่ราชาเหรียญแต่เขาก็เป็นคนที่เก่งมีเหตุมีผลนะคะเป็นคนที่รอบคอบอ่ะนะเพราะอยู่ทำในเรื่องของการเงินต้องมีความระมัดระวังรอบคอบค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายนะในความหมายของไพ่ราชาเหรียญนะคะก็โอเคนะคะเราจบความหมายไพ่เหรียญกันนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อในชุดที่เหลือก็คือไพ่ดาบกับไพ่ไม้เท้านะคะและยังไงนะคะก็อาจารย์ขอกำลังใจนะคะถ้าท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วถูกใจขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ